ที่กับคลิปนี้เขามาต้อนกันมัดเปล่าแบบเป็นทุ่งกับตีกแหลมกับหนกตัวที่ริบจิ้นนะครับนี่ก็ได้มาจุดนี้แล้วครับนี่ครับหลายปีกันรอยที่ริบครับหมายห้างนี่การพิมาติ้นครับนี่ครับพื้นที่กลางนี้ก็ไปดูก่อนครับ88ตินครับจะมีอะไรนะครับ88ตินนะครับที่กลางเป็นรถกว้างทางตามตินครับตัวนี้ก็ตามตามดินตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็ที่พกดินครับแล้วก็มัดแบบนี้ครับนี่ครับแบบตากบาทครับก็ใจก็แจ็คโจนะครับนี่ครับรถปีกแบบนี้ครับมันจะปีกเล็มๆแบบนี้ครับมันดีแบบนี้ครับแบบนี้ครับตัวไอ้เล่นแบบนี้ครับนะครับถึงเราจะขึ้นเขียกด้านนี้ครับตรงปีกมาด้านนี้ครับนี่ครับดึงเขียบเป็นด้านนี้ครับจากปลายปีกนี้มาตรงกลางนี้ครับจุดกึ่งกลางนะครับตรงนี้เวลาจุดกึ่งกลางครับนี่ครับตรงนี้นี่คงนิดเดียวพอครับประมาณนี้ครับไม่ต้องคงเยอะครับแล้วปอแบบคุ้นรุ่งครับด้านนี้นะครับวัดไอ้ตาครับเดี๋ยวก็มาด้านนี้ครับเ
ลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับปรุงนิดเดียวครับปรุงประมาณนี้ครับพริกเราจะขึ้นเกียร์ด้านนี้มาด้านนี้ครับลงมาด้านนี้แล้วก็มาถือห้างนี้ครับพวกเกียร์ด้านนี้ครับบนว่าครับแล้วก็เราดึงมานี่ครับให้เจียกเตากันครับให้ยาวเตากันครับแล้วก็มันจะนวดนี่ครับตรงนี้ก็ประมาณ20 เซนครับกลางหลัก10 เซนครับตรงนี้กลางหลัก10 เซนนะครับมาตรงนี้แบบนี้ก็ได้ครับไอ้มันเร่งๆครับหลุดครับแต่ก็ดึงตรงเลยครับอันนี้เป็นวาวนกแบบขึ้นทุ่งรับแข่งกันนะครับตัวนี้เราจะต้องทำปีกเนียแหลมครับมันจะขึ้นดีครับแล้วก็ดึงมาที่ห้างนี้ครับนี่ก็10 เซนเหมือนกันกับกลางนี้ครับกลางนี้ก็10 เซนดึงมาที่ย่างเลยนี่ครับตัวนี้ก็วัดแบบนี้ครับดึงมานี่กลางละ10 เซนครับตรงนี้แล้วก็หมัดไม่อยากทำแบบนี้ครับเลยครับนี่เอาไว้แล้ว10 เซนครับตรงกลางนี้ครับดึงมาดีที่อ่างนี้ครับเดี๋ยวครั้งนี้ก็ว่าได้ด้วยครับว่าจะใจยาวต่อไหนครับมันกลุ้งครับนี่ครับตัวได้ดูกับที่ตัวนั่งนี่ครับไว้29 เซนครับตรงนี้ครับเอวนี้ยี่สิบครับสิบสามครับก็ไปครับตรงนี้13 เซนครับนี่ครับตรงนี้ก็13 เซนครับแล้วก็แตงมันปิดสูงๆครับแบบนี้ครับแล้วเจียกอีกตรงกลางนี้ครับแล้วก็จะครึ่งตรงกลางนี้ให้ปีกมันเตาๆกันครับตรงกลางนี้ครับให้ปีกเตากัน
แบบนี้ครับยี่สิบเจ็ดเต้นนะครับตรงนี้27ครับตรงนี้ก็27ครับแต่ก็ครึ่งเกียกแบบนี้มานี่ครับใครที่ต้องการจะตั้งกรุงไปหมัดเองก็ได้ครับจะต้นวิธีหมัดกรุงให้ด้วยครับดูตามในคลิปได้เลยครับแล้วก็หมัดนี้ครับนี่จะแบบนี้ครับตัวนกแบบปืนรุ่งแบบปีกแหลมครับนี่ครับเราวัดด้านนี้ให้ตามันครับตรงนี้ครับเขาจะรับเม็ดครับตามยิบจินนะครับตรงนี้ด้านนี้ตามติดตินครับเกียงนี้ยาวด้านนี้ก็ตามติดตินครับเนี่ยครับจะได้แบบนี้ครับก็แต่งนัดให้ทีมันตะเตาครับจะแบบนี้ครับนี่ครับถ้ารับความโค้งของพีก็ประมาณนี้ครับโค้งนิดเดียวครับนั่นครับปีกจงครับอันนี้แบบปีกจงครับถ้ารับแก้งขึ้นจุ้งครับหัวนกสุดรอยเริ่มเป็นครับเนี่ยครับคลิปต่อไปก็จะต้องการติดเบานกแบบนี้ครับแต่ก็มีคลิปตัดชอบไว้ดูกับกว่าจะขึ้นทุ่งขึ้นเดียวจริงไหมครับแบบนี้ครับก็เจ้าก็คนแรกก็เจอก็ตามด้วยนะครับเพราะคุณที่ตามกับนี่ครับก็นกแบบเป็นรุ่งครับนกแบบเป็นรุ่งปีกแหลมครับนี่ครับเราก็แต่งง่ายให้มันคิ้วๆก็ได้ครับตรงนี้ครับนั่งคิ้วๆครับนกแบบเป็นรุ่งครับแบบแข้งขอบคุณมากับที่ตามกับดีครับดีครับ